โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมได้คุ้งนะวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีนะขอไปอ่ะเสียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้โอเคอาจจะแบบเป็นหวัดนิดหน่อยนะเพราะช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากก็รักษาสุขภาพพลานามัยของทุกท่านให้ดีด้วยนะครับผมพอเป็นหวัดแล้วจะลำบากครับเหมือนผมนะเสียงเพี้ยนเลยนะโอเคก็วันนี้ก็อยู่กับการรีวิว Battle Speed Ultimate Zero ใน HD 24นะฮะก็บางคนอาจจะสงสัย21กับ23หายไปไหน21ผมไม่รู้นะเพราะรู้สึกมันมีแค่5เด็กที่มานะแต่23รู้สึกจะเป็นของสีเหลืองนะฮะแต่ของสีเหลืองผมไม่ได้ซื้อมารีวิวนะเพราะต้องขออภัยด้วยนะถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้นะแต่ถ้าผมไม่ได้รีวิวก็คือผมไม่ได้ซื้อนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่เล่นสีเหลืองนะผมรอเฉพาะของพระเอกนะไม่รู้เป็นอะไรกับของพระเอกเว้ยเล่นแต่ของพระเอกไม่ว่าจะเป็นแวนการ์ดแบทเทิลสปิริตหรือบัตตี้ไฟนะโอเคมาก็เริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอันนี้ก็เก็บไว้นะโอเคอันแรกก็คือสปิริตคอร์ส1ฐานยักษ์มาดิอุสนะฮะก็ให้มา3ใบคอร์ส1จัดไปอันต่อไปก็เป็นนักรบดาบต่ำเกรโตสนะฮะก็จะให้มาอีก2ใบเป็นสปิริตคอร์ส2อันต่อไปก็จะเป็นครูยักษ์อริสโตเติลนะฮะก็จะให้มาอีก3ใบนะเป็นสปิริตคอร์ส3อันต่อไปก็เป็นนายพลทหารมาฟิโรทัสนะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส4ให้มาอีก3ใบอันต่อไปก็เป็นม้าศึกบูเซฟารัสนะก็จะให้มาอีก2ใบนะสปีดคอร์ส4อันต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ไม่ใช่อะไรสินี่คือมุกเกนดราก้อนโนวานะบางคนอาจจะเลยเฮ้ยมุกเกนมันพัฒนาอีกแล้วเหรอวะคือจริงๆแล้วนะเด็กสีฟ้าจะมาหลังเด็กสีม่วงนะซึ่งมุกเกนตัวนี้นะมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วในการ์ตูนนะฮะก็มุกเกนตัวนี้มันก็เป็นร่างพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคเป็นสปีดคอร์ส5นะให้มา1ใบโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเบรฟนะให้มา1ใบนะเป็นเบรฟเป็นสปีดคอร์ส5นะมันก็ถือเป็นเบรฟแล้วก็สปีดด้วยนั่นแหละนะฮะคอร์ส5นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนายพลทหารนายพลหารดราเทดาเตลอสลิ้นผมแบบมันไม่อำนวยต่อการพูดเท่าไหร่นะโอเคนายพลทหารดราเตลอสนะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส8ให้มาอีก3ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเน็กซัสเด็กนี้จะเน้นเน็กซัสมากหน่อยนะเพราะเด็กนี้จะเล่นกับเน็กซัสเป็นอย่างมากนะอันแรกก็คือม่วงหลวงอเล็กซานดรานะก็จะให้มา3ใบเป็นเน็กซัสนะโอเคอันต่อไปก็เป็นประตูแห่งกาการโตนะประตูแห่งกาการโตนะกาการโดหรือกาการโดก็ไม่รู้นะตัวดอเด็กกับคอควายก็อ่านยากเหลือเกินนะฮะโอเคให้มาอีก3ใบเป็นคอร์ส4นะเน็กซัสคอร์ส4อันต่อไปก็เป็นเน็กซัสทางน้ำรันทางน้ำนิรันทางน้ำรันอะไรล่ะโอ้ทางน้ำนิรันนะโอเคก็จะเป็นมีเน็กซัสคอร์ส4ให้มา1ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเมจิกนี่สตรองดรอว์นะก็จะเป็นเมจิกคอร์ส3นะอันต่อไปก็จะเป็นมัสเซิลวอลนะเป็นเมจิกคอร์ส4นะอันต่อไปก็จะเป็นฟลัชสตรีมนะเป็นเมจิกคอร์ส4นะครับผมอันต่อไปก็เป็นคิงคอมมานนะฮะก็จะเป็นเมจิกคอร์ส4นะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นสปาร์คเบิร์ดนะฮะเป็นเมจิกคอร์ส5นะเป็นเบิร์ดด้วยเย่อันต่อไปก็จะเริ่มเป็นอัลติเมทแล้วนะเริ่มอย่างอันแรกเทพดาบสเตียนนะฮะโอเคได้มา2ใบเป็นอัลติเมทคอร์ส5อันต่อไปก็เป็นแม่ทัพแห่งความรู้พัทโทเลมีดอสแม่ทัพแห่งความรู้พระโทเลมีออสนะลิ้นก็ให้เป็นสปีเป็นสปีอะไรแล้วอัลติเมทคอร์ส6นะให้มา2ใบอันต่อไปก็จะเป็นนายพลแนวหน้าอันทีโคนุสนะก็จะเป็นอัลติเมทคอร์ส7นะให้มา2ใบแล้วก็ของแถมก็คือนี่
ในบนแถวหน้าอันติโกนุสนะอีกหนึ่งใบนะเป็นของแถมรอยมาเสียนะแล้วก็นี่คือของหน้ากลองนะอัลติเมทอเล็กซานเดอร์นะถ้าใครคิดว่ามาจากไหนอีกมันก็คือจักรพรรดิคนยักษ์อเล็กซานเดอร์จากภาคหนึ่งนะฮะมันก็มาจากภาคหนึ่งนั่นเลยฮะก็ผมคิดว่ามันที่ดีนะแล้วก็เก่งด้วยนะเดี๋ยวดูสกิลในคลิปหน้านะไม่ใช่สกิลดิความสามารถนะของคลิปหน้ากันเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมเย่